สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ diy of tarot by กันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันต่อกับสถานการณ์ของคน,คนโสดคนโสดคนไม่มีแฟนคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนโสดไม่มีแฟนจะมีคนเข้ามาไหมสถานะไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมการงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไร16 31ถึงตุลานี้นะจ๊ะเรามาดูกันมากันที่ ธาตุเด่นประสบกันมังกรค่ะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะจ๊ะอะต้อนรับมุมใหม่ๆของอาจารย์นะคะลองเปลี่ยนมุมดูบ้างไม่อยากเห็นหน้าอาจารย์ก็ใช้ไพ่ให้เห็นไพ่แทนแล้วกันนะจ๊ะบางคนก็เบื่อหน้าอาจารย์แล้วแหละโอเคไหมมาเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ดินพิศศพกันมังกรเดี๋ยวขออาจารย์หวังไพ่ก่อนมีข่าวฝากอาจารย์รสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิบแบบสัตว์ตะวันตกในวันที่ในวันที่อ7มสิบเดเดือนธันวานะคะเป็นรุ่นที่8แล้วนะคะถ้าใครอยากเป็นสิ์อาจารย์ก็เรียนเชิญนะคะโอเคไหม เรามาดูมุมใหม่ๆกันว่ามันโอเคไหมลองดูก่อนเนาะโอเคปะอ่ะมาอ่าแล้วก็อย่าลืมว่ามีเรียนการเรียนการสอนมีทั้งแบบระบบกลุ่มค่ะมาเรียนที่กทมนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรียนระบบซูมสามารถเรียนที่บ้านได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาก็ได้เรามีโทรศัพท์มีเน็ตก็สามารถเรียนได้โอเคไม่จ้าระบบซูมเรียนระบบตัวต่อต,ตัวนะคะไม่ได้อัดคลิปไว้อ่ะมาเดินพะสบกันมาก่อน ปลายเดือนนี้นะคะอะไรจะเป็นแปลใบ้างไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการควบคุมสถานการณ์ต่างๆค่ะเดมเพอ์คุณจะก็เรียกว่าคุณสามารถมีศักยภาพพอที่จะสามารถควบคุมคอนโทรลนะคะอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเก่งอะ่ะเออเป็นคนเก่งหรือบางคนน่ะตอนนี้ช่วงนี้อาจจะ อาจจะก้าวเข้าสู่ในบทบาทใหม่ๆได้รับตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณได้ไปเกี่ยวข้องการเรียนรู้อะไรกับคนที่เก่งเช่นเดียวกับคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้ามองถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรืองเินเดือนมีโอกาสมากๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอ ในเรื่องของการเงินเงินมีอยู่ค่ะเงินมีอยู่ใดยวอย่าได้กังวลเงินมีอยู่ช่วงนี้สอเสอร่รวยแพงเลยทีเดียวรวยเริดเลยเงินฐานะหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างดีนะ,ะถ้าคุณรอรอการเงินที่แบบจับใจใช้สอยซื้อของฝากให้ตัวเองซื้อของฝันให้ตัวเองมีโอกาสแบบนั้นอยู่นะคะมันคล่องตัวขึ้นเรียกว่ามันจะดีขึ้น จากการที่คุณรอคอยบางคนทํางานกับต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปทํางานถึงต่างประเทศก็มีถ้าอยากไปต่างประเทศรอวีซ่าผ่านร <c oughs> อการเดินทางมีโอกาสค่ะมีโอกาสทีเดียวนะคะจะได้เป็นจะได้จะได้มีบทบาทใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับชีวิตแต่คุณอาจจะต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนั้นมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ เรียนรู้มากยิ่งขึ้นอะไรทํานองนี้นจะจ๊ะที่กังวลใจมามีความกังวลอกกังวลใจที่ผ่านมาก็ความกังวลน,นั้นจะมาลายหายไปเขาเรียกว่าบางทีก็ก็อาจจะเป็นการกังวลว่าเราจะเริ่มต้นใหม่แล้วมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมอะไรแบบนี้มากกว่าแต่คุณเป็นคนเก่งอ่ะฉลาดด้วยเก่งด้วยแล้วก็คุณไม่ค่อยย่อท้อต,ต่อความยากลําบากอะไรก็ตามคุณสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างโดยแบบโดยได้รับชัยชนะ นะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือเดินทางต่างประเทศก็ตามแต่ถามว่าชีวิตคุณยังต้องสู้อยู่ไหมคะ่ะต้องสู้ในทุกๆวันต้องสู้ชีวิตยังต้องสู้ในแต่ละวันนะคะ Queen <c oughs> of Sword <c oughs> ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการการใช้การใช้ท่าทีที่แข็งกราวในการเจรจาหรือบางทีคุณใช้ใช้แบบ บางคนเป็นเจ้านายคนเนาะดุเกินไปหรือไม่ก็แบบดูดูลูกน้องอาจจะดูเกรงขามเกรงใจน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนจะจ๊ะช่วงนี้เหมือนคุณก็พยายามเซฟเซฟเงินอยู่นะห่วงแหนกําลังห่วงแหนอะไรอยู่เนี่ยนั่งกอดไว้ห่วงอะไรเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก๊กว่าห่วงแหนอะไรบางสิ่งบางอย่างห่วงแหนตําแหน่งหน้าที่ไหมห่วงแหนสิ่งที่คุณเคยได้รับ เช่นความไว้วางใจที่เคยได้รับจากเจ้านายคุณจะกอดมันไว้แน่นด้วยความหวงแหนแต่คุณมีอย่างที่บอกมีศักยภาพพอในการทําเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าคุณเป็นคนดินพืชศพกันบังกรเนี่ยธาตุด,ดินเป็นธาตุที่นิ่งสุข,ขุมรุ่มลึกแต่บางคนบางคนก็มีการการควบคุมคนอื่นมากเกินไปชอบควบคุมชอบควบควมุมชอบคอนโทลคนอื่นอะไรเงี้ย อาจจะทําให้คนอื่นก็รู้สึกําบากใจแต่คุณคุณคิดว่าการวางแผนมากกว่าคุณไม่ได้มองถึงการควบคุมหรอกคุณคิดว่าคุณอยากจะวางแผนให้คนนูน้นคนนั้นคนนี้ไปในทิศทางที่ดีที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินนะ่ะดีนะเผอเอจะได้ของฝันของถูกใจเออของขวนของถูกใจอาจจะเริ่มมองหาของที่แบบเออเป็นของขวันให้กับตัวเองหน่อยทํางานมาเหนื่อยทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็ อาจจะเป็นการเดินทางที่ไปพักผ่อนหย่อนใจที่เป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ได้หรือเป็นกีฬาที่ชอบเพราะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่แบับสตรองนะเราเป็นคนสตรองอะ่ะเออบางคนมีอายุเยอะแล้วก็ตามบางคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆอาจจะยังบางบางโลกบางมุมของคุณน่ะคุณยังมีลักสษณะคุณยังอยากจะเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ย กีฬาสปอร์ตสปอร์ตหน่อยยังยังแข็งแรงยังอะไรแบบนี้นะคะมีอะไรอีกการเรียนรู้อะไรใหม่ใหมการเงินไม่ต้องกังวลการเงินการเงินถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆสําสำหรับการลงทุนนะคะก็มีโอกาสถ้าคุณได้ศึกษาสิ่งสิ่งน,นั้นคุณเป็นคนรอบเข้าอยู่แล้วล่ะ ถ้าคุณได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นให้ดีเนี่ยอ่ามันก็สามารถจะไปมองไปในทิศทางที่ดีได้คุณเป็นคนฉลาดเัวเก่งด้วยถ้าคุณอยากรู้คุณจะศึกษาเรียกศึกษาให้ท่องแท้ให้พร้อมคุณเป็นคนระมัดระวังนะเป็นคนทาอะไรก็ตามค่อนข้างระมัดระวังมีสัญชาตญาณที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถที่จะมองอะไรออกจากเรียกว่ามองอะไรทะลุปุกโปง่งอ่า อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูซิคนสดจะมีคนเข้ามาไหมไ <c oughs> พ่ย,ยังมองเป็นคนโสดอยู่เลยนะไพ่ย,ยังไม่มีใครเข้ามาเหมือนกันนะโอ้เดอะลอเวอร์มสเซ่ไม่เซ่ไมสเซ่อาจจะเป็นคนเก่าๆดีกว่ามากกว่านะคนสดอ่ะสาหรับคนคนสดนะอ่าคนโสดบางคนคนรักเก่าจะกลับมาไหมที่คุณเป็นคนโสดอยู่ตอนนี้แบบ it, มีม,มีรู้สึกอะสมมติเลิกกันไปแล้ว เลิกกันไปแล้วคนเก่าๆอาจจะมาขอโอกาสในการคืนดีไหมคนที่เป็นลูกน้องคุณเองคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานคนที่เคยเป็นเพื่อนเอออยู่ๆอยู่ๆมันโชคชะตามันนำพามาให้พบกันอีกหรือว่าโชคชะตามันนำพาให้คุณได้ได้มาเจอมาเจอกันอีกครั้งคนโสดก็จะมีคนเก่าๆแวะเวียนมาทักทายก็ได้อาจจะเป็นการแวะเวียนมาทักทายอืม อาจจะเดินสวนกันในที่ทำงานเดียวกันเห็นขึ้นมาแล้วก็อดจะบาดตาบาดใจไม่ได้เลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะความรักคนโสดคนโสดมีคนเข้ามาไหมยังไม่มีนะตอนนี้นะจ๊ะยังไม่มีนะตอนนี้แต่มีมีมีคนมาชอบนะคนเข้ามาเนี่ยมาชอบคุณนะมาชอบมาชื่นชมมีไอชอบนะชื่นชมเนี่ยมีอยู่มีอยู่ แต่ไม่ถึงขนาดที่จะคอมมิกไม่ถึงขนาดที่จะคือคุณเองเนี่ยอาจจะยังอยู่ในอารมณ์ที่ว่าการโฟกัสกับงานกับเงินเป็นที่ตั้งอยู่นะเพราะฉะนั้นต่อให้ใครเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะกําลังแบบอยู่คนเดียวสบายดีแล้วมีเงินมีทองมีชีวิตที่ดีโฟกัสงานเงนิงนคุณอาจจะคิดแบบนั้นคุณเลยไม่อยากได้อะเหมือนไม่อยากได้แล้วเหมือนเหมือนบางทีเขาเข็ด เข็ดไหมกับความรักไม่ได้เข็ดกับความรักแค่กลัวคนที่เข้ามาจะไม่จริงจังไม่จริงใจกลัวทําให้เราเจ็บอีกมากกว่าอ่ะคนสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนหรอกค่ะมันจะชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ชัดเจนหรอก บางทีคนอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมองถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนกับคนอื่นเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยแหละเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างฉลาดไม่น่าไว้วางใจและไม่แน่ใจในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะสถา,านะไม่ชัดเจนอาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางด้วยนะ อาจจะมีคนเข้ามาแทรกกลางหรือคุณไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะฐานะไม่ชัดเจนอะยังชัดเจนไม่ได้ค่ะยังคุ้มเครือยังไม่แน่นอนยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวราเปล่านี่ไงเห็นไหมมันดูดูเหมือนเรารักกันอะดูเหมือนเรามีจิตใจที่ตรงกันเราเหมือนดูเหมือนว่าเรารักกันแหะแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนออกหน้าออกตาไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเป็นรักลับๆอะ่ะ เป็นถานะไม่ชัดเจนแต่เราเท่าเราแอบคุยกันแอบอยู่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอไปได้อยู่นะถ้าคุณอยู่ในฐานะของการที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่บอกใครว่าเราคุยกันเราเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยก็ยังพอไปได้อยู่ค่ะยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนขึ้นมาในมุมมองของมาประกาศให้โลกรู้หรือว่าเราจะเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยยากนะอาจารย์มองว่าน่าจะยากค่ะ สถานะไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้แล้วก็ความชัดเจนยังมองไม่เห็นมีแต่การทะเลาะเบาแหวงมีแต่ความรู้สึกที่มันที่มันขัดขัดข้องขุ่นข้องมองใจกันตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกมากกว่าสถานะไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่แบบนั้นละค่ะแล้วลมันจะเป็นยังไงต่ออ้คกว่าไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันมีใครคนหนึ่งที่เขา เขาไม่เต็มร้อยอะเขาไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์อะดินเพืศสบกันมังกรถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเต็มร้อยกับเขาไม่แน่ใจว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเต็มร้อยแต่เขาอาจจะไม่เต็มร้อยกับคุณก็ได้หรือตัวคุณเองก็ได้ที่อาจจะไม่เต็มร้อยกับใครนะในถานะไม่ชัดเจนนะมันเหมือนกับเราก็ไม่ได้มีสถานะให้ก็คุยกันไปก่อนคบกันไปก่อนคืออยากอยากแต่คอมมิชกันแบบนี้ไปนานๆแต่ก็ไม่มีฐานะให้ว่าเราเป็นแฟนกันเราคอมมิชกันยังไงเราก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้ ก็รู้กันอยู่สองคนอะไรประมาณอย่างนี้มากกว่าสถานะไม่ชัดเจนก็ยังคงคุมเครือยังคงต้องทําใจปรับปรับปรับสถานะปรับสถานะทางใจว่าเราเราเจะเหตุการณ์เหล่านี้และเราไม่มีวันชัดเจนไปได้หรือคนคุยของคุณเนี่ยคนที่คุณคอมมิกด้วยคนคุยคนเนี้ยเขาอาจจะยังมีทางเลือกอยู่ก็ได้เขาอาจจะมีคนเข้ามาจีบเยอะมีทางเลือกหรือเขาอาจจะทําตัวเป็นโสด เพราะคุณไม่ได้ชัดเจนกับเขาก็กสามารถอย่างแฟนลี่อย่างมีมีสภาวะองการไปคุยกับใครก็ได้ด้วยความไม่ไวอกไม่ไว้วางใจซึ่งก,กันและกันอ่ะเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งก,กันและกันขัดแย้งกันเป็นเนืองๆ<ม>ก็อาจจะทําให้สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนก็ยังยืดเยื้อแล้วก็ไม่ชัดเจนต่อไปเดี๋ยวก็เรื่องนี้มาจบเรื่องนั้นมาอีกแล้วเรื่องนั้นจบเรื่องนี้มาอีกแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังไว้มีขอให้แนะนำหน่อยค่ะ มีอะไรแนะนำในเดือนนี้ไหมมีอะไรแนะนำไหมความเครียดค่ะช่วงนี้คุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะมีความเครียดบางคนอยากจะไปไหว้พระไปทำบุญไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระวังเรื่องของกฎหมายคดีความค่ะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังค่ะการเซ็นสัญญาใดๆก็ตามถ้าคุณมีการเซ็นสัญญาลงนามเอกสารใดๆก็ตามนะลงทุนก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยให ให้ค่อยๆตระหนักดูให้ท่องแท้ให้ทวนทีเขาเรียกว่าตรวจดูให้ดีๆว่าในสัญญาที่คุณลงนามนั้นมันจะมันจะแบบว่าเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเอาไหมจะมาไอ้นี่เราทีหลังไหมอะไรประมาณนี้นะคะในการเซ็นสัญญาก็ตามเออให้ใช้เซ็นของคุณอ่ะคุณเป็นคนมีเซ็นดีนะให้ใช้เซ็นของคุณนําทางคุณได้เลยเพราะว่าเซ็นของคุณค่อนข้างแม่นทีเดียวนะจ๊ะมีสัญญาน <c oughs> บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัญชาตญาณนั้นอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุม้มครองเราอยู่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขามาบอกเขามาเตือนเราก็ฟังฟังสัญชาตญาณตัวเองหน่อยแต่ว่าก็ให้แยกระหว่างสัญชาตญาณกับความคิดบางทีบางคนคิดเยอะแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีสัญชาตญาณแต่ตัวคุณเองมีสัญชาตญาณให้แยกระหว่างความคิดกับสัญชาตญาณให้ออกแค่นั้นเองโอเคไหมจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บ o กด้วยอยเริ่มดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ adsai afi ศูนย์สา e สองเวายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ